โอเคอัดไว้แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราสรุปนะครับเนาะเอาเลขยกเอาเลขยกกำลังข้างในหารด้วยตัวรากมันนะครับแล้วก็คิดเลขให้ได้คำตอบเลยโอเคอันนี้คือวิธีการจะไปลองใช้วิธีนี้กับอันถัดไปนะครับรากที่สามของอะไรดีมีรากที่หกด้วยนะครับที่โรงเรียนที่เรียนมีเรียนรากที่หกหรือยังยังเลยใช่ไหมเพิ่งสามเองค่ะอ๋อขึ้นสามเองนะครับงั้นเรามาดูแบบตัวนี้ก่อนก็ได้ให้หารากที่สามของสามสี่สามครับรากที่สามของสามสี่สามถ้าเป็นแบบนี้เราจะต้องเอาสามสี่สามไปทำยังไงดีครับปกติจะหารสั้นหรือว่าจะแยกออกมาแบบไหนดีแต่ดูคำตอบแล้วเนี่ยดูช้อยเนี่ยเราน่าจะเกิดจากไม่นมั่ีนตัวประกอบยาวไปไหมถ้าเป็นแบบนี้เรารู้แล้วแหละว่าสามสี่สามมันต้องหารเจ็ดลงตัวแน่นอนเพราะว่ามันมีช้อยเป็นเจ็ด49ด้วยถูกไหมนะครับดังนั้นเราก็ลองเทสดูก็ได้ว่า7 คูณ 7เนี่ยมัน49ใช่ไหมแล้วก็49 คูณ 7เนี่ยได้343พอดีเลยไหมพอดีฮะเออแสดงว่า343เนี่ยก็คือถ้าจะทำเป็นแบบปกติก่อนนะครับเราก็จะได้ว่า343คือ7 คูณ 7 คูณ 7เนี่ยรากที่สามแล้วก็มินี่ตอบเท่าไหร่ครับ7 คูณ 7 คูณ 7ถ้ารากที่สามคือต้องเหมือนกันกี่ตัวเอาเหมือนอกอักนมาสามเรตาัวออกเอาหนึ่งดังนั้นตอบเท่าไหร่ครับตอบเจ็ดเจ็ดนี่คือแบบที่เรียนกับครูจิมนะครับทีนี้เอาแบบที่บางทีด้วยความรวดเร็วนะครับคือทำเป็นเจ็ดกำลังสามแล้วก็สามถูกไหมจากนั้นทำเป็นเจ็ดยกกำลังอะไรครับสามหารอะไรลูกสามหารสามตอบตาเจม็ดหาเจ้าอันไหนมากกว่าเดี๋ยวก็จะไปใช้เอาชอบทุกแบบแต่จบทุกแบบเยี่ยมเลยทีนี้มาดูแบบนี้สิที่โรงเรียนที่เรียนมาแบบนี้ได้ทำบ้างหรือยังยังฮะยังอ๋อแสดงว่าน่าจะฝึกหารากที่สามกันทั่วๆไปก่อนใช่ไหมครับอย่างนั้นคุณครูเว้นไว้ก่อนนะเอาแบบนี้ก่อนนี่เอาเป็นตัวแปรบ้างก็30ครับโอเคเรามาทำก็30กันดีกว่าโอ้ทำยังไงดีนะต่อรากที่สามของ What? เอกำลังสามแต่เรามีคอนเซปต์แล้วเหมือนกันสามตัวเอามาเอาออกมากี่ตัวครับมันเสอาามอเออากออกหนึ่งเหมือนสามเอาออกหนึ่งอันนี้เราก็นี่เอมีกี่ตัวครับเนี่ยเอมีกี่ตัวเนี่ยดูไปทีละตัวก็ได้มนีะเยทอะดเกินนี่เอมีสามตัวบีนี่ถ้าเราแบ่งเป็นคู่ได้ไหมก็จะมีเป็นบีกำลังอะไรครับเราทดดูนะมันก็จะเป็นบีกำลังสองบีกำลังสองบีกำลังสองถูกไหมโอเคพอรวมกันแล้วได้6 ตัวนะต่อไปเลข9บ้างครับเฮ้ยตัว C ครับมันก็ต้องมีเป็น C กำลังสามคูณ C กำลังอะไรลูกกำลังสามแล้วก็คูณ C กำลังสามพอรวมกันแล้วต้องได้ C กำลังอะไรครับ9ทีนี้เราดึงก็ดึงทีละตัวครับ A ดึงได้ออกมากี่ตัวครับได้ A กี่ตัวตัวเดียวคุณครูก็มาเขียนไว้ก่อนจุ๊บต่อไป B ก็เหมือนกันสามตัวแล้วนะแต่มินี่ก็ต้องดึงมาตัวเดียวก็จะเป็น B กำลังสองถูกไหมโอ้ฮะต่อไป C ดึงมาตัวเดียวคือ C กำลังดึงสามมาสามแล้วเราจะทำยังไงดีกับเครื่องหมายลบตัวนั้นการที่ข้างในคูณกันเป็นลบก็คือแสดงว่ามันต้องคูณลบกันกี่ตัวเลยลูกสามอะไรครับคุณสามตัวสามตัวดังนั้นก็ขึ้นเวลาตอดออกมามันก็ต้องติดอะไรอยู่ดีติดลบใช่อันนี้คือแบบรัดก่อนทีนี้เดี๋ยวจะทำแบบเรียบร้อยให้ดูนะครับทำแบบเรียบร้อยดูสิคือถ้าแบบยทาี่กโรงเรียนใช่ไหมคุณครูก็จะต้องทำให้เราจัดทั้งหมดกี่กลุ่มครับสามกลุ่มมาเลยเนี่ยเดี๋ยวตามให้มินี่ดูอ๋อที่โรงเรียนมินี่ก็จะต้องจัดเป็นตัว A คู่กับอะไรครับ
บีกำลังสองคู่ตกััวบเอซีกำลังสสองามซในีกลุ่มกที่ำลหนัึง่งสามแล้วก็เอบีกำลังสองซีกำลังสามคู่ที่สองและเอบีกำลังสองซีกำลังสามคู่ที่สามมันมีเครื่องหมายลบทุกตัวก็ลงต้องติดอะไรครับติดลบลบจากนั้นเรารากที่สามเราบอกแล้วนะครับเราเอามาชุดเดียวจากกี่ชุดครับสามชุดเวลาเราเดีต๋ย่อวสามชุดเนี่ยนี่คือเขียนแบบเรียบร้อยเลยครับนะของกูจิ๋มต้องเรียบร้อยแบบนี้ไหมตอนเขียนไม่นะหนูอไม๋อ่ไรมู้่เหมือนกันเพราะตอนหนูเขียนหนูก็ไม่ได้เรียบร้อยอะไรขนาดนั้นโอเคนะเนี่ยทีนี้เราแต่ว่าคอนเซปต์มันได้ไหมว่ายังไงเวลาเราจะถอดรากที่สามเนี่ยตัวเลขนั้นก็จะต้องมีการซ้ํากันกี่ครั้งครับสามครั้งสองครั้งสแาล้มวก็ครั้องอกก็ผิดแล้วเราก็ออกมาตัวเดียวนะครับอ๋อแล้วสรุปก็สามสิบนี่เราตอบข้อไหนอ่ะข้อสามข้อควายกอควายหรือว่ากอไก่ข้อควายไหมกอไก่ไหมอ๋อก็ไก่ดิโอเคกอไก่นะหนูขอโทษหนูขอโทษหนูตาไมล่ายเป็นขอไรโทษครับตาลายจริงเหรอวะอากาศร้อนๆเนี่ยตาลายต่อไปถ้าเป็นคูณบ้างเหรอนะเดี๋ยวบอกเพิ่มไปเลยเราดูสามสองนะครับเฮ้ยมันคูณกันทำไงดีมันรากที่เท่าไหร่บ้างเนี่ยรากที่อะไรมาเลยรากที่สามนี่ตัวนี้คือรากที่สามของ 6x ดูยากหน่อยนะเดี๋ยวคุณครูระบายให้ดูนี่คือชุดหนึ่งไปคูณกับอีกชุดหนึ่งแล้วก็ไปคูณกับอีกชุดหนึ่งคูณทั้งหมดกี่ตัวครับสามตัวโอ้เราจะเราจะทำยังไงดีถ้ามันคูณกันเราก็ยกเครื่องหมาย square root เลยครับจากตรงนี้นะมันจะได้แบบนี้นะรวบเลยแล้วก็ใส่เลข x เข้าไปตรงนี้มินิเคลียร์ไหมเพียค่ะทีนี้เหมือนกันสามตัวนะฮะน่าจะตอบก็ไหนฮะสามตัวเดี๋ยวนะมันรากที่สามรากที่สองนี่ว่าครูดูผิดนี่สามฮะอ๋อแต่มันมีอยู่ตัวหนึ่งมันหลอกครูใช่ไหมมีตัวเลขที่เป็นแค่สามข้างนอกไหมไอตัวนี้สามข้างนอกอันนี้ก็สามข้างนอกอันนี้ก็สามข้างนอกมีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ย x กำลังอะไรนี่ยกต้องยกกำลังสามตัวนี้หลอกดาวอีกแล้วนะครับคุณโดนหลอกดาวใช่หรือว่าโจทย์ผิดไม่รู้แต่ว่าเอาฝึกดึงกันก่อนก็ได้6มีทั้งหมดกี่ตัวฝึกดึงกันก่อนสามตัวสามตัวก็ดึงออกมากี่ตัวครับตัวเดียวกตีั่วนเดะียวค่ะก็เขียน6ต่อไป x มีกี่ตัวเนี่ยโอ้โหมีกี่ตัวเนี่ยนี่สามตัวไอ้นี่กี่ตัวเนี่ยสามแล้วก็สี่ห้าแต่ยังไงน้องก็ดึงได้กี่ตัวเดียวครับตัวเดียวเนาะจะดึงยังไงใช่ดึงได้ตัวเดียวก็เป็นดึงได้ตัวเดียวใช่ดึงได้ตัวเดีกย็วดึงมันดึงไม่ได้เอ๊ะโจทย์ผิดเหรอเนี่ยมันสับสนกับโจทย์อยู่ว่าตกลงว่ามันเป็นมันห้อยตรงนั้นมันคือรากที่สามหรือว่ามันเป็น x ยกกำลังสามกันแน่นะใช่โจทย์หนผูิดจะโดนโจไมท่ยเป์็นหไลรออย่กาไปสนใจโจทย์เลยโจทย์ผิดเราแก้ได้ไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผ่านโจทย์นี้ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวมันจะทำให้มินนี่ตาลายเอาไปดูเฮ้ยมีแค่นี้เองนะของครูนี่จำโจทย์คลาสสิกอันนี้ได้นะ อีตอนสอบเก้าเลยนะนะโจทย์ที่ใชแบ่บหนูเกลียดที่สุดเลยใช่แล้วสอบทุกที่ที่ไปนะสอบตลอดทุกที่ที่สอบมีหมดนี่ค่ะใช่มีหมดเลยใช่เพราะเขาคิดอะไรไม่ออกเลยหรือบางทเขี่ากจะต้องให้เราทไม่พบต่อให้มันจะมีกี่รอบแต่ว่าเด็กก็ยังทำไม่ถูกำใช่ครับเขาอาจจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้ก็จะถามอะไรแล้วว่าวิชาคณิตมันก็ถามได้แค่นี้อ่ะมินนี่ใช่มีข้อง่ายๆแค่นี้นะที่เหลือมันเป็นรากที่สองกันเลยอ่ะในโจทย์ครูอ่ะรากที่สองหนูเพิ่งเรียนจบมารากที่สองนี่เสียนแล้วใช่ไหมเรียนแล้วเหรอ
ฉันก็ยังบอกว่าหนูไม่ได้เซียนขนาดนั้นนะแต่หนูก็แค่พอเข้าใจเดี๋ยวนะจำนวนจริงนะอีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวนะจึ๊บอันนี้น่าจะอยู่ที่จำนวนอ่ะตรรกะอยู่หรือว่าตรรกะอยู่นะคุณครูว่าที่โรงเรียนเนาะไอ้จำนวนซ้ำนี้เรียนแล้วยังครับเศษส่วนซ้ำนี้กับครูจิมเรียนแล้วใช่ไหมยังฮะอ๋อยังยเลัยงหรอไหมเดี๋ยวเรียนแล้วหนูจำไม่ได้ไอ้ส่วนที่มหันนูเป็นเลขเก้านเพะิ่งเรียนจำนวนจริงแล้วก็ลากที่สองจบไปเองรากที่สองเรียนแล้วเดี๋ยวครูดูหน่อยสิครูพจยายาำมนหวนาจจริุงดเรียนแล้วรากที่สามอันนี้ก็รากที่สามอ๋ออยู่ในช่วงที่ซ้อมแบบนี้อยู่ไหมที่โรงเรียนกับครูจิมเหมือนข้อหนึ่งจนถึงข้อ20ไหมประมาณนั้นเลยนะอ๋อประมปาระณมานณั้นเลยเอาประมาณนี้เลยเนาะเดงี๋ยัว้นเรเาดี๋ยวทหนูส่งโจทย์ไปให้ดูำได้เดี๋ยวครูปริ้นเดี๋ยวครูส่งหน้านี้ไปด้วยเดี๋ยวซ้อมทำหน้านี้ปริ้นออกปริ้นไม่ได้อีกเนาะครูครอปรูปไปให้ก็ได้เพราะว่ามันมีหลายหน้าแล้วส่งไปเปลืองพื้นที่ iPad มากเลยเพราะว่ามันจะขึ้นฟ้องว่าไอคลาวด์เต็มใช่ไหมของมินนี่ไอ้ข่าวหนูเต็มเต็มเป็นชาติแล้วเออใช่มันจะขึ้นฟ้องมันเต็มตลอดเลยใช่เต็มฟ้องมันชอบฟ้องขึ้นมาไอ้ข่าวของคุณเต็มแล้วโปรดกรุณาอัปเกรดจาก5 กิกเป็น10 กิกหรือ20 กิกก็ว่ากันไปเออใช่ยังใช่จ่ายเท่านี้เท่านี้หนูก็แบบหรือว่าหนูต้องซื้อสัก1 เทเลไบต์แล้วแหละใช่พอซื้อไปก็ไม่ได้ใช้อีกiPad โอ้ประนมี่าณอันนนีี้้เป็โนจโปทรย์มีเซอยู่สนเีซ่อร์มี256 GB ใช่ไหมใช้หมดแล้วยังไม่หมดทีเดี๋ยวนะหนูดูสักหนึ่งเดี๋ยวต้องซ้อมอันนี้กันหน่อยฮะรอโอเคส่งไปแล้วเดี๋ยวจะซ้อมทำอันนี้ด้วยเราจะได้เคลียร์เอาให้เคลียร์ก่อนอนุมินี่ส่งมาแล้วใช่ไหมกลัวไม่เห็นดิหนูกำลังไล่แชทอยู่ตามไม่เจอใช่ไหมแชทหมดอายุแล้วอไม๋่อเห็นต้องแชโอทตเาคงไลน์ไม่ตหานูงไลแคน่์มันจะหนหูมดแอคายุทตามในนี้ไปหนูแค่ไปตามในนี้ก็แล้วกันในกู๊ดโน้ตที่หนูโหลดไว้แชทมาเลยก็ได้ครับพอเห็นเป็นรูปมาเนาะขึ้นไหมครับเดี๋ยวตาลายเหมือนกันนะชีกูจิมนะจะใส่อันนี้ก็ไปเนาะโอ้ยธรรมดาค่ะอันนั้นมันเป็นสำหรับเฉพาะเวลาเราใช้เขียนในพวก iPad หรืออะไรพวกเนี้ยแกจะทำเป็นลายน้ำว่าครูจิ๋มไว้เรียบร้อยกันคนมาลอกเลียนแบบแตใช่ว่่าถ้าใชเว่ลาปริ้นออกมาแล้วมันไม่มีนะคะเออดีครับมันเป็เพนราะบว่าางมันครั้ตงาทีล่ะมันก็มีมันก็งงมันแล้วแต่เราฟังไว้ในโปรแกรมเลยใช่อ๋อก็คือให้หา x ว่า x มีค่าเท่าไหร่ก็คือตอดรากที่สามธรรมดานี่แหละใช่แต่ว่าก็ต้องมาแก้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวครูดูนิดนึงเนี่ยเอาตั้งแต่ก้อนไหนอะที่มินี่ยังสงสัยอะนั่นคือหนูยังทำไม่เสร็จทีแต่ว่าไอ้หน้าข้างหลังที่หนูยังไม่เข้าใจนั่นน่ะหน้าที่เท่าไหร่ลูกหน้าที่สามอันสุดท้ายเลยหน้าที่สามเนาะเดี๋ยวครูดู
ไอ้หน้าหน้ทาี่มันว่างๆแล้วมันเป็นแบทีบ่เอขะีไรยนก็ไม่รู้มทีี่เขียนที่ที่เออที่แคปในหน้าจอ iPad นั้นที่มันเป็นอันนั้นไหม16กันหน้า16ไหม19เลยฮะ19เนาะเดี๋ยวต้องดูก่อน19ไม่เจอเปิดนี่18กูเจอแต่18อ๋อตาสยิบแล้แวปหดรือว่าหนูลืม16เออมีแต่18 16ตายแล้สวิตายแบล้วน่าเดี๋ยวหรือว่ามันไม่ขึ้นน่ะอ๋อหนูก็ส่งไปแล้วนะไหนเนาะ19 อบ 19มี3 หน้าไม่นี่ส่งไหมครูดูหน้า18 อบ 19ก่อนก็ได้หน้า18หรอ19ไม่มาหรอ18 อบ 19สรุปว่าเดี๋ยควุณไม่เห็น19เหรอเดี๋ยวหนูส่งไปทีละรูปทีละรูปเลยก็ไดส้่งหน้า19ให้ครูก็ได้เอาหน้าที่มินนี่แบบสงสัยอะไรอ่ะหน้านี้เลยยากสุดละที่หนูเห็นนะมาแล้วนะยากสุดละเดี๋ยวเออนี่หน้าเดียวมาแล้วนี่17อันที่มินนี่ส่งให้ครูดูอ่ะเฮ้ยมัน18ไม่ใช่เหรอไม่นะนตี่ายแล้เปวิดนี่17นี่เห็นไหมเลข17นี่นี่อืมนี่17กลัวเลขออกนะใสอ่๋อแว่นด้วยนะโอวันเคนี้เราอ๋อคุณดูเลข17ตรงนั้นแต่หนูดูตรงเลขข้างล่างที่มันขึ้นหน้าเพจในกูโดนอ๋อโอเคโอเคโอเคอ่ะเข้าใจกันผิดนะโอเคได้เราเข้าใจกันผิดโอเคตลกแล้วพูดคนละเรื่องเดียวกันก็เรียกอ่ะถูกเอต้องอพูดคนละเรื่องเดียวกัน17นะครับ17เอ้าก็ไหนดีที่สงสัยน่ะ17ทุกข้อเลยค่ะก็หนึ่งก่อนอนะะไรทุกข้อเลยก็หนึ่งนะเอาให้ไอเดียไว้นะครับว่าคิดยังไงคิดไปพร้อมครูเลยก็ได้เผื่อว่า27ส่วน64นะครับแล้วก็ไปคูณกับ x ยกกำลัง18นะแล้วก็บอกเราแล้วว่า x ไม่เท่ากับ0คือที่ต้องบอกว่า x ไม่เท่ากับ0นั้นเพราะว่าถ้า x เท่ากับ0ขึ้นมาปุ๊บสมัครไอค่าตัวนี้หาคำตอบได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้เวลาคิดข้อคิดแยกทีละตัวเลยครับเนี่ยคิดแยกทีละตัวเลยก็สมมติว่าไปทดเอาเองว่า27เนี่ยเกิดจาก3คูณกันกี่ครั้งครับ3ครั้งอันนี้คุณครูทดแล้วนะส่วน6เนี่ยถ้าเราไปลองดูแล้วเนี่ยโอ้นี่ไม่ใช่ขอโทษครับ64ใช่ไหม64ก็เกิดจากเลขอะไรคูณกันนี่88 64ใช่ไหมมีอะไรอีกที่คูณกันสามครั้งได้64ไม่มีหกสิอะบไรคุสณกีั่นสามครั้งแล้ววีทีมีไหมคือคิดในใจก่อนแต่ถ้าคิดในสใจี่ไม่ออกฮะเออสีส่ี่คูณสี่คูณสี่เออใช่ได้64โอเคนี่เราทดไว้ก่อนต่อไปตัว x ครับตัว x เราก็ทดไว้ก่อน x เนี่ย18เนี่ยต้องหารสามเลย18หารสามน้องได้เท่าไหร่ไปหารสามหกแสดงว่ามันคือ x หกตัวคูณกันสามครั้งโอเคไหมโอเคค่ะนะพอทดเสร็จปุ๊บเราก็ดึงเลยครับนะเริ่มดึงเลยครับคุณครูจะไม่ทดเข้าไปข้างในนะมันจะตาลายเราทดไปข้างนอกโอเคสำหรับเลข27ครับดึงสามออกมาตัวเดียวครับพอเป็นรากที่สามก็ตอบแล้วนะตอบสามก่อนตัวแรกตรงนี้เคลียร์ไหมดีค่ะต่อไป64ต้องดึงอะไรออกมาดึงสี่แต่ว่าก็เป็นเศษส่วนอยู่ดังนั้นเราเวลาตอบดึงออกมาข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องหารด้วยนะจึ๊บจึ๊บโอเคไหมโอเคค่ะต่อไป x กำลัง18มันคือ x กำลัง6คูณ x กำลัง6คูณ x กำลัง6ดังนั้นดึงออกมาตัวเดียวคือ x กำลัง6แต่เขาอยู่ข้างบนเนาะ x กำลัง6ดังนั้นเวลาคุณครูเขียนให้เรียบร้อยเราก็จะตอบอย่างนี้นะครับ3 x กำลัง6ส่วน4ตรงนี้มีข้อสงสัยถามเลย
ดูง่ายขึ้นไหมบอกครูช่วยทำไอ้ x ไม่เท่ากับศูนย์นี่ก็คือยังไไงม่x ไม่เท่ากับศูนย์หมายถึงว่าแค่เป็นเงื่อนไขไปครับเฉยๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการคิดของเราใช่ใช่คือถ้าเรา x คือเป็นเลขอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ใช่เลขศูนย์นั่นคือความหมายของเขาใช่คือถ้าเมื่อไหร่น้องแทนว่าศูนย์ยกกำลัง18ได้เท่าไหร่ครับศูนย์ยกกำลัง18ได้เท่าไหร่ลูกก็สมมศูนย์ยกกำลัง18ศูนย์เออพอศูนย์ปุ๊บคำตอบของสมการนี้หาค่าได้ไหมไม่ได้หาค่าไม่ไเดรา้จะใช่เพราะมันคูณแล้วมันได้ศูนย์หมดเลยมันจะหาค่าไม่ได้นั่นก็คือสาเหตุว่าทําไมทุกครั้งเขาจะต้องฟิกว่า x ไม่เท่ากับศูนย์ให้เราดูด้วยแค่นั้นนะครับมันเป็นแค่น้ำจิ้มข้างๆไอ้แต่คิดจริงๆคิดตรงนี้นะไอ้โอเคไหมบางคนโอเคครับโอเคต่อไปข้อที่สองข้อที่สองน่าจะเริ่มคิดเองได้แล้วคุณครูว่าลองดูไหมอ่ะเรามาดูก่อนก็ได้รากที่สามของ8 x ยกกำลังลบหกนู่นยกกำลังติดลบเลยเห็นไหมเราก็ y ยกกำลังสามแล้วก็ให้เงื่อนไขว่า x ไม่เท่ากับศูนย์เหมือนเดิมถูกต้องแล้วต้องเหมือนครับว่า x ไม่เท่ากับศูนย์อ่ะทีนี้เรามีสมบัติอยู่นะครับว่าถ้า x ยกกำลังลบหกเนี่ยมันจะเท่ากับหนึ่งส่วน x ยกกำลังหกยังจำได้ไหมครูเคยสอนไปแล้วอันนี้ยังจำไดจ้ำได้ไหมอ่ะจำได้ใช่ไหมโอเคผ่านเลยดังนั้นเราก่อนที่เราจะตอบเรามาทดต้องเขียนใหม่นิดนึงนะครับจากตรงนี้เราก็เขียนมาเป็นแบบนี้เลย8คูณ y ยกกำลังสามแต่ว่า x เนี่ยเราเอาไว้ด้านล่างแล้วนะจากยกกำลังลบหกก็จะเป็นเลขหกโอเคไหมรากที่สามนะได้ไหมครับแบบนี้ได้ครับโอเคทีนี้ไปทดข้างนอกก็ได้ครับเหมือนเดิมไปคิดในใจสมมติเราคิดในใจอยู่ด้านขวามือเราบอกว่าแปดเนี่ยเกิดจากสองคูณกันกี่ครั้งใช่สี่ y ก็เหมือนกันสองครั้ง y ก็คือ y กำลังสามคือ y คูณกันสามตัวใช่เลยแล้ว x กำลังหกก็คือ x คูณกันหกตัวนะสิ x คูณกันหกตัวหรือ x กำลังสองคูณ x กำลังสองคูณ x กำลังสองถูกต้องไหมถูกครับโอเคทีนี้ก็เหมือนกันเราก็เริ่มทำการตอบแล้วนะบอกครูตอบอะไรบ้างเอาเลยเขียนเลขอะไรดีครับคำตอบอันแรกก็จบตอนแรกแล้วอันแรกก็คือสองถูกต้องสองต่อไป y ส่วน x กำอลืังมสองสองวายส่วน x กำลังสองจะแน่แค่นี้แหละใช่แต่ถ้าเขียนเพิ่มให้เขาหน่อยก็ได้ว่าเป็น 2y ทีนี้ x อันน้องไม่อยากให้เขียนเป็นเศษส่วนน้องต้องการให้มันเป็นเลขขึ้นไปข้างบนใช่ไหมจากเลขยกกำลังติดลบถ้าขึ้นไปข้างบนปุ๊บให้อยู่กับ y ก็จะต้องติดอะไรแทนครับติดลบแบบนี้แล้วก็เสร็จตอบได้สองแบบตอบได้สองแบบครับแบบนี้นะโอเคไหมนะทีนี้เราต้องสรุปคอนเซปต์ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราต้องใช้ตลอดนะถ้าเรามีหนึ่งยกกำลังหนึ่งส่วน x ใช่ไหมครับน้องหนึ่งส่วน x กำลังสองนะน้องทำให้มันเป็นเลขทั่วไปเหมือนเพื่อนไม่เป็นเศษส่วนน้องจะต้องจากลบก็ต้องจากบวกก็ต้องกลายเป็นลบลบทำกลับกันได้นะเนี่ยเห็นไหมถ้าอันนี้ x ยกกำลังลบสองทำเป็นเศษส่วนก็ต้องเป็นหนึ่งส่วน x กำลังสองนี่มันเท่ากันเป๊ะเลยครับจิ้มเครื่องคิดเลขถูกก็ได้นะหรือมินี่บอกว่า x ยกกำลังลบสามอย่างเนี้ยไม่อยากให้มันเป็นเลขยกกำลังติดลบก็ต้องทำเป็นเศษอะไรแทนเศษส่วนส่วนมันจะกลายเป็นหนึ่งส่วนอะไรครับบอกครูหน่อย x ยกกำลังอะไรลูกหนึ่งส่วนสามx ยกกำลังสามสามโอเคเห็นไหมว่าสังเกตเลยนะครับถ้ามันเป็นเศษส่วนอยู่มันเป็นบวกเวลาเป็นเลขธรรมดามันจะติดอะไรครับติดลบไม่ยกกำลังหรือถ้าตอนที่มันเป็นเลขธรรมดาเลขยกกำลังติดลบถ้าทำเป็นเศษส่วนมันต้องเป็นเครื่องหมาย
บวกโอเคมันจะตรงข้ามกันตลอดเลยนะครับโอเคจำได้แล้วไหมตอนนี้ได้ไหมได้แหละได้แหละก็เหมือนกับไอ้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันเป็นเศษส่วนอยู่นะคือ1ส่วน x กำลัง2พอน้องต้องการให้เป็นเลขตัวไปจากติดลคบือครูย้ายขึ้นไปถูกต้องเลยใช่ไหมมันก็เลยกลายจากหารด้วยตัวอ๋อโถอูกเคต้องเดี๋ยวทำข้ออื่นเนี่ยจะเสียนมากขึ้นต่อไปข้อ3นี่เน้นตัวเลขเยอะๆนะข้อ3นี้ไม่มีอะไรพิเศษมากแต่เลขเยอะมากเห็นไหมนี่เลย3,000นะครับ375เออมันเกิดจากอะไรกูนกันนะครับนะถ้ามินนี่นึกมไมี่ออกเใช่ไหมยอะแยมะินนี่ก็ต้องทำหารสั้นเนาะใช่ไหมหารไปเรื่อยๆ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 ได้ไหมได้เหมือนกันไม่หันสั้นก็แยกตัวประกอบไปเลยแยกตัวประกอบก็ได้เนี่ยถ้าครูเอา3,375นี่ครูหาร5ปุ๊บครูจะได้เป็น675คูณ5ถูกไหม675ครูหาร5ปุ๊บทำไมครูหาร5เพราะว่ามันเห็นเลข5อยู่ด้านหลังกันนะ135คูณ5ต่อไป135หาร5ปุ๊บครูได้27โอเค27นี่รู้แล้วแหละมันคืออะไรคูณกัน3ครั้ง27 9 3ไม่ใช่9พูด9ครับใช่ดังนั้นเวลาเราแยกตัวประกอบก็ออกมามันจะมี5กี่ตัวลูก3ตัวแล้วก็3กี่ตัวครับแต่รากที่3มันเราต้องจับคู่เขาใช่ไหมให้ได้กี่ชุด3อะไรครับ3ชุด3ชุดเออเราจะจับคู่อะไรดีให้มันได้3ชุดแล้วก็อะไรนะ3ชุดแล้วก็เอามา1ตัวถูกต้องน่าจะตอบเท่าไหร่ข้อนี้ถ้ารัดเลยจากที่ครูทดให้ดูห้าหรอถูกต้องเสร็จแล้วเย่เก่งมากแค่นี้ใช่เจนี่เสร็จแล้วแต่ถ้าเขียนเออใช่แค่นี้จริงๆแต่ถ้าเขียนให้เขาดูเรียบร้อยใช่ไหมครับมินนี่ก็จะต้องทำไงลูกมินนี่ก็อ๋อนตี่้องคือขี้เกียจเวโอเคใช่แต่ก็ไม่ได้ขี้เกียจขนาดนั้นมันก็แค่แยกตัวประกอบใช่ถ้าทำให้เขาดูเราก็ต้องทำแบบนี้นะเป็นสามคูณห้าชุดหนึ่งถูกไหมสามคูณห้าชุดหนึ่งจริงๆสามคูณห้าคือ15แล้วนะสามคูณห้าชุดหนึ่งแล้วก็ตอบออกมาเท่ากับ15แบบนี้เลยได้เหมือนกันนะครับนะถ้าตัวเลขเยอะๆก็ต้องทําแบบนี้แหละนะครับโอเคยกเว้นคิดในใจได้ด้วยตัวเองเลยอ๋อไม่ธรรมดาอันนั้นเทพ มีไม่กี่คนหรอกเราเป็นคนปกติดีกว่าเดี๋ยวพูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่องใช่ค่ะเราเปเ็นคนปกติดีกว่าเนาะเดี๋ยวคือบางทีเก่งเกินไปพูดจะไม่รู้เรื่องใช่ถูกเตก่้งองแค่เลภายษคารับเขาพูดนั่นแหละ โอเคข้อต่อไปได้เลยไหมครับข้อนี้ผ่านไหมโอเคนะครับเดี๋ยวครูเพิ่มหน้าก่อนเพิ่มหน้าก่อนชึบโอเคต่อไปข้อนี้ก็สี่เนี่ยมันจะเป็นสองคูณอะไรสอง x นะไม่ใช่คูณนะเนี่ยโอ้ดูยากเหมือนกันนะบางทีนะตาลายนะแล้วก็รากที่สองรากให้หารากที่สามของเฮ้ยอ่ะมินนี่ดูหน่อยดูโจทย์หน่อยมินนี่มองแบบนี้ไหมสอง x แล้วก็รากที่สามของลบ64ใช่ไหมมินนี่มองแบบนี้ใช่ไหมโอเคนะอันนี้คูณกันไอ้สองเอ็กซ์นี่มินนี่ต้องทำอะไรมันบ้างไหมทำอะไรมันได้บ้างไหมลูกไม่นะไม่มันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกจบเราทำอยู่ข้างในอ่ะ64จำได้ไหมอะไรคูณกันสามตัวได้64เมื่อกี้น่าจะคุ้นสแล้ีว่นะค่ะสี่คูณสี่คูณสี่สี่แต่ว่ามันเป็นลบใช่ไหมแสดงว่าทุกตัวต้องติดลบไหมติดลบนะถูกไหมถูกค่ะโอเคดังนั้นรากที่สามเหมือนกันสามตัวเอามาตัวอะไรครับ
ตัวเดียวตัวเดียวต้องดังนั้นคำตอบต้องตอบเท่าไหร่หรอคูณตัวนี้เข้าไปสองก็สองกับสี่ลบสี่ไหมตัวนี้ลบสี่ไหมลบสี่แล้วสุดท้ายเราก็จะตอบว่าได้ข้อนี้คือคำตอบคือลบอะไรรอลบลบสี่คูณกับสองเป็นลบแปด x เนี่ยแค่นี้แหละข้อนี้นี่ครูรักครูไม่รักนะอย่าครูไม่รักหรอกครูรักไก่เลยคือมาต้นด้านล่างให้หนูนี่แล้วเราก็ตอบเลยได้ไหมแบบนี้ได้ค่ะโอเคข้อนี้ผ่านได้ไหมเอ่ยผ่านผ่านนะครับผ่านตกลงว่านี่มันไม่ใช่ตัว x นะของครูจิ๋มมันคือคูณอ๋อเพราะว่าตัว x อันมันเป็นอีกตัวหนึ่งน้องๆลองดูในโจทย์ก็ได้ตัว x กับตัวคูณของครูจิ๋มไม่เหมือนกันจริงไหมตัว x แต่มันจะเล็กใช่ตัวคูณมันจะใหญ่โอเคสะดวกอันนี้ตัวคูณนะโอเคโอ้ทำให้เราตาลายได้ด้วยนะตัวคูณนั้นมันตัวเล็กๆไหมใช่ใช่ใช่เป็นตัวคูณตัวใหญ่ของแกโอเคสรุปว่าก้อนนี้ตอบลบแปดนั่นมองตัวนี้เป็นคูณบางทีก็ต้องดูเหมือนกันนะบางทีตาลายนี่คำตอบออกเป็นคนละแบบไปเลยอ่ะเรื่องนี้สอนให้รู้อ่ะแฉบานใช่โอเคต่อไปเราถึงข้อไหนกันแล้วเนี่ยก็หกถูกไหมเดี๋ยวเราจะไปแบบว่ายๆติดตัวบวกก็หกอ่ะเวลาเราดูแสดงว่าตัวนั้นไม่ใช่ตัว x แล้วนะมันเป็นคูณใช่ไหมก็หกเนี่ยรากที่สองรากที่สองของสิบอะไรเนี่ยสิบหกใช่ไหมหนูแล้วก็คูณกับรากที่สามของลบอะไรเนี่ยลบสองหนึ่งเก้าเจ็ดสองหนึ่งเก้าเจ็ดว้าวสองหนึ่งเก้าเจ็ดนี้เราหาเลขอะไรดีเนี่ยเราทำรากที่สองก่อนได้ไหมเราทำรากที่สองของอะไรคูณกันได้สิบหกครับสี่คูณสี่ดังนั้นรากที่สองของสิบหกคือเลขอะไรเลยลูกเลขสี่เสร็จแล้วนะตัวแรกเพราะว่านี่มันรากที่สองดังนั้นมินนี่ก็แค่ต้องจับอ๋อรากที่หนูก็งงอยู่เอ๊ะทำไมสี่ใช่เพราะมันเป็นรากที่สองใช่เพราะไม่มีอันนี้อยู่หมายถึงอะไรฮะรากที่สองแต่ต้องมีตรงนี้คือรากที่สามรากที่สามโอ้เลขอะไรดีเรามาทดกันหน่อยอ่านอะไรดีอะไรลงท้ายยี่สิบเจ็ดดีนะสองหนึ่งเก้าเจ็ดเนี่ยสองหนึ่งเก้าเจ็ดอ่านอะไรดีนะลงท้ายด้วยเจ็ดนะ93 27อ่าน3ลงตัวมั้ยไม่ได้อ่ะ2 1 9 7อ่านอะไรเนี่ยอ่าน6ก่อนไม่ได้2 1 9 7เลขอะไรดีมินนี่จำไม่ได้ไม่ลงอะไรลงท้ายด้วย7 บ้าง 9ได้ไหมไม่ได้หรอก2197 2197 2197เดี๋ยวครูหาเลขดู2197สองหนึ่งเก้าเจ็ดสิบสามอย่าโหดจังสิบสามครับไปถึงสิบเอ็ดอยู่เลยเมื่อกี้สิบมาสองหนึ่งเก้าเจ็ดเกิดจากสิบสามคูณกันสามตัวครับนะแล้วเวลาเราตอบต้องตอบติดอะไรลูกแต่ว่านี่ข้างในมันเป็นลบนะต้องเป็นลบสิบอะไรครับลบสิบสามถูกไหมกลายเป็นเหลือของก้อนนี้มินนี่ตอบสแควร์รูทรากที่สองมามินนี่ได้สี่ชุดนี้มินนี่ต่อรากที่3มามินนี่ได้ลบ13ลบ13คูณ4คำตอบคือลบเท่าไหร่ครับลบ3 4 12 52ลบ52ครับเสร็จแล้วก็นี่เย่เรียบร้อยครับสำหรับก้อนนี้
ก็จะไปครับเดี๋ยวจะเริ่มให้มินี่ลุยเองแล้วเนาะว้าอืวมก็ตัดไปนะครับโอ้ก็ตัวนี้ก็คือเรื่องนี้ถ้าเป็นตัวแปรมันจะง่ายกว่าตัวเลขเพราะว่าเราไม่ต้องไปนั่งหาเลขอยู่มินี่ต้องออกใช่ไหมหนูยิ่งเป็นตัวแปรมันจะง่ายกว่าแต่ว่ามันจะตารางใชม่ากกว่าง่ายกว่าแต่ตาใรชาง่มากกว่าใช่อย่างใช่แล้วหเนชู่นเตรียมยาดมรอแล้วอันนี้ว่านี่ลอกผิดชีวิตเปลี่ยนนะเนี่ยลอกโจทย์ผิดเนี่ยรักใชท่ีแล่้วจืบนะรักที่สามของลบ x กำลังหก y กำลังสาม c กำลังเก้าโอเคอ่ะข้างหน้าเราทำอะไรได้บ้างไหมครับไม่ได้เลยก้อนข้างหน้านี้เราโอทำ้อะไยรไตม่าไดย้เราก็เว้นไว้เราจะมาทำข้างในนี้นะครับเราจะถอดรากที่สามขอโอกาสนะครับเราไปทดก่อนก็ได้ก่อนที่คุณครูจะมาเขียนกับต่อใช่ไหม x กำลังอะไรลูกนี่ x กำลังหกนี่เราจะทำยังไงดี x กำลังหกมันก็คือ x กำลังอะไรคูณกันหกหารสามได้สองคือ x สองคูณสองคูณสองใช่เลยแสดงว่าถอดออกมาแล้วได้อะไรเดี๋ยวครูถอดแล้วนะเดี๋ยวค่อยถอดก็ได้เดี๋ยวลข้บางหน้าเอ็นกี่ก่อนนะใช่เดี๋ยวถอดให้มินนี่ดูก่อนส่วน C กำลังเก้า C กำลังเก้านี้มินนี่ก็หารสามดูใช่ไหมลูกมันก็ได้สามใช่ไหมชุดละสามโอเคเดี๋ยวนะถูกไหมครับเช็คก่อนเช็คก่อนทำไมเป็นสามเพราะว่าสามบวกสามบวกสามได้เก้าครับเลอข๋อยกกำลังคูณกันเราต้องเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันถูกไหมโอเคฮะมันจะใช่โอเคใช้ทุกเรื่องมาอยู่ในเรื่องเดียวกันแล้วนะตอนนี้เนาะ เป็นการผสมอะไรใชก่็ไม่รู้เต็มไปหมดไอ้สีเหลืองนี่ครูลอกมาก่อนนะครับครูลอกสีเหลืองมาก่อนก็จะเป็นสอง x กำลังสอง y c กำลังสามนี่มีเครื่องหมายลบต่อไปเราจะทำสีเขียวกันนะครับสีเขียวยังไงยังไงเนี่ยข้างในติดลบเวลาถอดออกมาแล้วต้องติดอะไรด้วยลูกคำตอบต้องติดอะไรลนบะเหมือนเดิมติดลบเหมือนเดิมโอเคเยี่ยมมากต่อไป x กำลังหกดึงออกมาได้เป็นรากที่สามของมกันำคลัืงอสองx กำลังสอง x กำลังสองคูคณูณกับ y y โอเคคูณ z ทีนี้กูจะซูมแล้วเราก็จะมาคิดอันนี้กันต่ออันนี้แสดงว่าเดี๋ยวกลายเป็นเครื่องหมายอะไรทันทีเลยเครื่องหมายบวกถูกไหมลบๆกลายเป็นบวกถึงบวกไปก็ทำอะไรได้บ้างนี้อ่ะกรูลอกนี้ไม่ครบนี่กำลังอะไรลูกกำลังสามตรงนี้ต้องกำลังสามเหมือนกันไหมเนี่ยก้อนนี้กับก้อนนี้ครูจะระบายสีชมพูนะชมพูชมพูชมพูเหมือนกตัับนกันให้หมดว่าไม่ได้หารแล้วลูกอันนี้มันเป็นการบวกนะหนูจะตัดไปแล้วหนูไม่อยากตัดแล้วอันนี้เป็นเปเล็นขเครหืน่ึอ่งงหมายเหมืเอสนีเหยมือนกับมีเลขหนึ่งอันนี้มีเลขสองอ่ะ1+2ได้เท่าไหร่ครับเป็นสามก็จะเป็น x กำลังสอง y แล้วก็ c กำลังสามเนี้ยตอบแค่เนี้ยจุ๊บลองเช็คดูมีข้อสงสัยตรงไหนถามครูเลยนี่เรื่องนี้ผสมกับเรื่องพหุอะไรแล้วครับพหุนามถ้าคุณนามใช่ผสมทุกอย่างเพราะว่าพหุนามนี้เราดึงตัวอะไรได้หรือดึงตัวร่วมจบไหมมินนี่เนี่ยดึงตัวร่วมนี้คุณครูดึงตัวร่วมใช่ไหมด้านหลังเหมือนกันเหมือนกันก็คิดเฉพาะตัวอะไรครับตัวหน้ามาบวกกันแล้วก็ตอบด้านหลังนี่ยังจําได้ไหมตอนนั้นตอนที่เราเรียนพหุนามโอ้นะเหมือนกับที่มินนี่เรียนเหมือนสามสี่เหลี่ยมบวกกับสองสี่เหลี่ยมมินนี่ก็ต้องตอบเท่าไหร่ครับหกอะไรลูกหกสี่อะไรหกสี่เหลี่ยมหกสี่เหลี่ยมเหมือนกับสาม y บวกสอง y มินนี่ก็ต้องตอบหกอะไรลูกหก y เนี่ยเวลาเราเรียนพวกนั้นถูกไหมแต่รอบนี้คุณครูก็ก้อนนี้สองกับก้อนนี้กับหนึ่งกับก้อนนี้ก็ต้องตอบ2+1เป็น3แล้วก็ก้อนนี้ลงมา
ใจไหมครับต้องดูก่อนนะสงสัยต้องถามครูให้เคลียร์เลยคือตอนนี้ความรู้ทั้งหมดที่เรียนไปตอนม .1 อ่ะนะต้องดึงมาใช้หมดแล้วนะใช่หนูลืใชม่ไปว่าข้างหลังไม่ใช่เอาไม่ต้องเอาไอ้ตัวยกกำลังมาบวกกันหนูลืมอันมันคือเครื่องหมายบวกหนูลืมจะมองมันมีบวกอยู่นิดนะครูไม่ได้ระบายดูนะใช่ครูต้องระบายดูชัดๆนี่บวกอยู่นี่ครับบวกนี้มาจากลบคูณอะไรครับลบคูณลบกลายเป็นบวกมาตรงนี้เลยใช่ส่วนเลขหนึ่งนี่ที่ครูเขียนขึ้นมาปกติเราไม่เขียนใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้คุณครูเขียนเพื่อให้มินนี่เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าจริงๆแล้วมันมีเลขหนึ่งคูณอยู่ถูกไหมถูกค่ะโอเคเราจะผ่านข้อนี้ได้ไหมครับได้ค่ะโอเคต่อไปไปดูข้อยั่วเยี้ยอีกแล้วนะครับข้อนอีี้กเลแลข้วเยอะจุงเบยแต่ว่าเลขนี้เราคิดมาแล้วเมื่อกี้เราก็ทําได้ทันทีเลยนี่ครูว่าอ๋อรากที่สามของลบอะไรเอ่ยหนึ่งรากที่สามว้าวเลขศูนย์กับสองหนึ่งเก้าเจ็ดสแควร์รูทหนึ่งสองห้ารากที่สามครับตัวไหนที่เราหามาบ้างแล้วนะเมื่อกี้สองหนึ่งเก้าเจ็ดนี่เราหามาได้ยังไงอันดับแรกก่อนพอเห็นปุ๊บรากที่สามนะของก้อนนี้สีเหลืองก่อนของสีเหลืองเนี่ยมินี่ต้องตอบติดอะไรลูกเดี๋ยวตอบได้แล้วต้องติดอะไรแน่นอนติดลบติดลบโอเคหนึ่งเจ็ดสองแปดนี่มันเกิดจากอะไรคูณกันสามครั้งนะหนึ่งเจ็ดสองแปด12ไหมโอ้12ไหม1728เกิดจาก12คูณ12คูณ12มินี่เช็คดูใช่ไหมเดี๋ยวนะสองแปดอ๋อโอเคใช่ค่ะต่อไป125นี้จำได้นะคือ5คูณกันกี่ครั้งสามครั้งสามครั้งโอเคต่อไป2197เมื่อกี้เราหามาแล้ว10อะไรนะ13โอ้ไม่นี่จำได้ผ่านเลย2197นี้เกิดจาก13คูณ13คูณ13อ่ะทีนี้เราก็จะคิดเลขแล้วนะครับเริ่มกันนะครับข้างหน้านี้ตอดมาได้ลบอะไรลูกลบ10อะไรลบ12โอเคคูณกับ13ส่วน513ส่วน5ตัดตัวเลขอะไรได้บ้างเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับโอ้ยไม่ได้เลยนะ12คูณ13นะได้156ตอบดังนั้น156ส่วน5ใช่หนึ่งติดลบด้วยนะแต่ว่าลบ156ส่วน5ใช่ก็ตอบได้แค่นี้ครับนะโอเคทำมากกว่านี้ไม่ได้แล้วยกเว้นตอบเป็นทศนิยมแต่ว่าเรื่องนี้เราก็ไม่ตอบทศนิยมอยู่แล้วเนาะก้อนนี้ผ่านได้ไหมครับผ่านฮะโอเคเย้เหลือข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายหทกำเอหนงึ่ไงด้เลยครูเขียนให้แต่มินนี่ตอบบอกครูนะว่ามินนี่ตอบอะไรนะโอเคไหมตอบผิดนี่ตอบผิดนี่ขายน่ะ ไม่ขายหน้าหรอกนี่รากที่สามคูณกับรากที่สองนะตัวหลังให้รากที่สองอ่ะบอกเลย27ก่อนรากที่สามของ27ก็เช็คหน่อย27เกิสดจาากอมะไรคกูัณบกันสามคูณสามคูณสามโอเคดังนั้นอันนี้คือสามคูณสามคูณสามส่วน25ลูกอะไรคูณกันได้25ค่ะห้าสองตัวโอเคงั้นพอทดสอบก็ตอบแล้วครับก็ได้เป็น3 คูณกับ 5เท่ากับ15จบถูกอต้ีองซี่เออใช่นะ easy ผ่านนะครับ
โอเคดีขึ้นไหมเรื่องแรกที่สามดีขึ้นค่ะโอเคดีผ่านขึ้เลนยมานกะเลยอ๋อเย่เข้าใจแล้วได้ไอเดียแล้วแต่ว่าความซับซ้อนของมันก็คือบางทีเรานึกเลขไม่ออกกันว่าพอเลขเยอะๆแล้วมันเกิดจากไมอะ่ไรรูคุ้ว้่มากัอนะไนระเนาปะูนกันอะไรอืมใช่มันต้องมานั่งมันต้องมานั่งไล่อยู่นะมันเสียเวลาใช่มันจะเสียเวลาเหมือนเลขเป็นพันอย่างเนี้ยเนี่ยต้องมานั่งไล่ดูว่าเลขอะไรคูณกันได้เป็สนามสคอรั้งงหนึ่งเก้าเจ็ดเป็นต้นอืมใช่ใช่แต่ถ้าเหลือตามแบบฝึกหัดเยอะๆเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะจําได้จ้ะวะแต่ว่ามันก็เดี๋ยวมันก็ลืมอีกอ่ะเวลาเรียนไปเรื่อยๆครับใช่เหมือนเมื่อกี้อ่ะมินนี่เห็นไหม3,000 กว่าอันมันคือเลขคูณอะไรล่ะนี่นี่อ๋อสสาามมพพันันสามร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยก็คือ15คูณกสิับนห้าสามไมคร่ั้งไหวถ้าหนูคิดว่าถ้าเป็นเลขลงท้ายด้วยห้ามันก็ต้องเริ่มด้วยห้าไม่ก็10แล้วก็15 20ไปเลยใช่ใช่ใช่เนี่ยเวลาเราจะเช็คมันจะเร็วมากขึ้นถูกต้องเลยอย่างอื่นครูว่าถ้าเข้าใจตรงนี้ก็เข้าใจหมดแล้วเลยเนาะไม่มีปัญหาเหมือนหน้าอืมโอเคเยี่ยมเลยวันนี้โอ้ยตรงเวลาเป๊ะเลยนะวันนี้เรา2 คนโอเคแล้วเดี๋ยวอยากทำทีเด็ดนั้นที่ครูให้ไปมินนี่ได้ทำบ้างไหมไม่ได้ทำเลยใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวค่อยมานั่งทำกันทีละข้อ2 ข้อเนาะตอนค่อยมเยา็นไล่กันทำใช่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เรียนเยอะพักผ่อนก่อนสงกรานต์ โอเคอ่ะวันนี้ได้แล้วครับประมาณ1 ชั่วโมงกว่าำลังเธดีอเลโชยคดีนะครับโอ้ได้ไปเที่ยวญีส่ปงุ่นกรดา้นวตย์คุไปณจะไปเล่กีน่วันนะลูกไม่เลยครูไม่ไปไหนเลยสงกรานต์นี้ไม่อยากไปไหนเลยสงกรานต์นี้นอนอย่างเดียวเลยครับนอนพักผ่อนอย่างเดียวเลยสงกรานต์หนูเห็นแบบเขาถ่ายลงในโซเชียลต่างๆโอ้โหแต่ละคนแฉะเลยอแฉืะมปะแป้งกันเต็มไปหมดน้เลำะกันเลแขย็งโอ้โหใช่ใช่แล้วตอนแต่มินนี่ไปญี่ปุ่นก็ไม่ได้เล่นสงกรานต์เลยนะโชคดีแล้วดีแล้วอ๋อดีแล้วไปเล่นหิมะแทนเนาะไปเที่ยวเมืองไหนอะลูกรอบนี้น้องไปเที่ยวเมืองไหนบ้างรอบนี้ไปโตเกียวฮะไปโตเกียวเนาะโตแเลกี้ยววอย่าไงปเดียวดเนูาะฟูจิอืมไปดูภไูปเขาไฟฟูจิสวยไหมสวยไหมไปของจริงกับในรูปมันหนูโชคดีมากไปวันที่ไม่มีเมฆเลยเมฆไม่บังเลยสวยเนาะแสดงว่าเนาะถ่ายรูปสวยงามเอสาวยฟานเลยเนาะโอเคเลยสว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 ยอนุปาเสียงได้ยินป่านี่เอโาอแลเค้วได้เรียบร้อยนะครับวันนี้เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามินนี่อยากเรียนไหนก็ทักครูมาเรื่อยด้วยเนาะช่วงนี้คุณครูว่างเพราะว่าครูก็พักผ่อนก็สอนน้องไปได้เรื่อยๆได้เลยอยากเรียนเรื่องอะไรบอกได้หมดเลยใช่โอเคโอเคครับได้ครับวันนี้ลักที่3เสียแล้วนะเสียแล้วโอเคเสียแล้วโอเคครับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ